ตอนนี้ยังนะครับเพราะตอนนี้เท่าที่เพิ่งออกมาเพิ่งดูในฐานการเหตุการณ์อยู่ด้านล่างนะครับก็เจ้าที่ก็เริ่มสูบน้ำนะฮะซึ่งเมื่อค่ำคืนนี้คือน้ำเริ่มสูงขึ้นทางเจ้าที่ก็ยังไม่สามารถช่วยงานได้นะครับก็คือยังไม่สามารถดำน้ำลงไปได้เนื่องจากว่ามีน้ำที่ฝนตกลงมาฮะต่อเนื่องครับที่น้ำขึ้นสูงตอนนี้เป็นเรื่องของฝนนะครับเพราะฝนตกถ้าฝนตกเนี่ยเจ้าที่เราทำงานไม่ได้หนึ่งปริมาณน้ำมันสูงขึ้นน้ำในถ้ำก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับก็ความขีดจำกัดของในการช่วยเหลือก็จะลดน้อยลงเพราะว่าน้ำขึ้นสูงสองในการเดินตรวจสอบในบนด้านบนภูเขาก็จะมีปริมาณน้ำฝนมากในชุดของเดินเท้าก็จะมีอุปสรรคเรื่องการฝนตกครับช่วงนี้ในการแก้ไขนะครับก็มีทำได้อย่างเดียวครับคือในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อดูดน้ำในถ้ำนะให้ลดน้อยลงนะครับนะฮะ